ความหลงไหลในเสียงดนตรีไทยประกอบการฟ้อนรำที่อาจารย์บัวเรียวรัตนมณีพรได้ยินในวัยเด็กกลายเป็นความผูกพันที่เกาะเกี่ยวอยู่กับชีวิตของท่านและไม่เคยจางหายไปไหนอีกเลยนับตั้งแต่นั้นจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ฟ้อนเพลงไทยเดิมมันเพราะเนาะมัดใจเลยว่าต้องไปทางนี้แหละเรียนให้ได้มุ่งมั่นมากแต่การเดินทางเข้าสู่เส้นทางชีวิตของช่างฟ้อนด้วยวัยที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ควรจะเป็นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆแต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่อาจหยุดยั้งความใฝ่รู้ของท่านได้เพราะความคิดของท่านในห้วงเวลานั้นมีแต่คำว่าต้องฝึกให้ได้ต้องรำให้เป็นเพียงอย่างเดียวถึงแม่ครูยังไม่สนใจเราเด็กอะนะครูก็สนใจแต่จะหัดให้พี่ๆแล้วก็แอบจำท่าต่างๆจากครูสอนจดจำจนเข้าสายเลือดแล้วแหละเดี๋ยวนี้ถึงแม้จะป่วยสลบฟื้นขึ้นมาจำท่าฟ้อนได้ก่อนอัจฉริยะในการเป็นช่างฟ้อนของท่านเริ่มฉายแววให้เห็นเมื่อผ่านไปเพียง2ปีหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพ่อครูโมซึ่งเข้ามาเปิดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ให้แก่ชาวบ้านภายในวัดศรีทรายมูลที่อยู่ในละแวกเดียวกับบ้านของท่านแม่เป็นช่างฟ้อนขึ้นมาอายุ9ขวบก็ออกงานที่วัดศรีทรายมูลเป็นงานแรกที่เขาเฉลิมฉลองวิหารเนาะก็เป็นที่ถูกตาต้องใจของคนแก่คนเฒ่าหลังจากนั้นแม่ก็ชมฟ้อนเดี่ยวมาตลอดเมื่อนายกุยสุภาวสิทธิ์ผู้เป็นพ่อได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการตัดสินใจเลือกเดินบนเส้นทางช่างฟ้อนของอาจารย์บัวเรียวประกอบกับพรสวรรค์ทางด้านศิลปะการต่อสู้ที่ท่านมีอยู่จึงได้คิดออกแบบท่ารำเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของลูกสาวซึ่งจะแตกต่างจากการรำของช่างฟ้อนคนอื่นๆและเรียกท่ารำนี้ว่าฟ้อนสาวไหมชาวชนบทเนี่ยจะปลูกดอกฝ้ายแล้วเก็บดอกฝ้ายมาทอมาตากมาอีกอะไรพวกนี้พ่อเห็นขบวนท่าพวกนั้นพ่อก็มาคิดประดิษฐ์ท่าให้เชื่อมโยงจากท่าสาวเส้นยาวแล้วก็ม้วนเส้นใต้ศอกแล้วก็ม้วนเส้นใต้เข่าแล้วก็มาสาวรอบตัวเส้นยาวๆเพื่อจะเอาใส่กีใส่กีทอเป็นผืนผ้าเสร็จแล้วก็มาคลี่ปมไหมที่มันเสียออกคลี่เสร็จแล้วก็พับก็จบได้ท่าไหวมันมี13ท่าพ่อคิดให้ตอนแรกก็ฟ้อนเข้ากองยาวนะพ่อใช้จังหวะนั้นพอเป็นผู้หญิงโตเป็นสาวแล้วพ่อครูโมก็ใช้เพลงราวสมเด็จก็ใช้จังหวะช้าลงหน่อยพ่อครูโมนี่จะเน้นจังหวะเท้าแต่พ่อนี่เน้นจังหวะมือเวลาม้วนจะต้องใช้จีบใช้ข้อมือใช้ไหล่ขยับตัวตามจังหวะกลองการฟ้อนสาวไหมที่มีท่วงท่าอ่อนช้อยงดงามของอาจารย์บัวเรียวได้กลายเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงจนต้องมีการเชิญตัวให้ท่านไปสอนท่ารำชนิดนี้เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะสำหรับงานนาฏศิลป์ในกลุ่มวัฒนธรรมภาคเหนือแม่จะออกสอนกับพ่อครูตอนอายุ16ไปสอนฟ้อนสาวไหมฟ้อนดาบฟ้อนเจิงถึงอายุ 18-19 เจ้าชาญศิโรรสที่เชียงใหม่นั้นก็มาขอไปเผยแพร่ที่เชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่ไม่มีฟ้อนอย่างนี้ไปอยู่ได้ 3-4 ปีก็กลับมาเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ความสนใจของเด็กรุ่นใหม่เกี่ยวกับงานนาฏศิลป์ดูจะลดน้อยลงไปอยู่ทุกขณะแต่เพื่อให้องค์ความรู้ในด้านนี้ยังคงได้รับการสืบสานต่อไปอาจารย์บัวเรียวท่านจึงได้เปิดบ้านเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับลูกศิษย์ในแต่ละยุคของท่านเราจะไม่ใช้เวลาเยอะประมาณสัก3อาทิตย์เคยฟ้อน20นาทีแล้วก็ตัดเป็น10นาทีตัดท่าลงคัดเอาท่าที่สวยๆแล้วก็ไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชัยมากเดี๋ยวมันเบื่อนะทำอย่างนี้ทำเหมือนแม่นี่นะเขาก็ทำตามต้องปรับตัวเข้าหาเด็กไม่ใช่ให้เด็กปรับตัวเข้าหาเราเป็นช่างฟ้อนเนี่ยเขาให้เกียรติพวกเรานะการฟ้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามประกอบพิธีต่างๆของประเพณีวัฒนธรรมเขาให้ความสำคัญจุดนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยขาดเรื่องฟ้อนการถอดบทเรียนบางอย่างจากการระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยเพื่อนำมาใช้เป็นแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับป้องกันการระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวซึ่งอาจารย์บัวเรียวรัตนมณีพรท่านได้ให้แง่คิดว่านี่คืออาวุธสำคัญที่จะสามารถต่อสู้กับโรคภัยในครั้งนี้สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต
ท่ามกลางสภาวะโรคระบาดหลายคนต้องห่างจากครอบครัวและไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ทำให้คนไทยมองเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันสถาบันครอบครัวจึงกลายเป็นสถาบันสำคัญที่รวมคนในสังคมให้เกิดความสามัคคีในการต่อสู้กับวิกฤตของโลกในครั้งนี้